นครชวนชื่นเสียชีวิตแล้วนะครับหลังป่วยโควิด -19 คนบันเทิงแฟนคลับร่วมไว้อาลัยนครชวนชื่นเสียชีวิตแล้วหลังครอบครัวแจ้งข่าวอาการโคม่าจากการรับการรักษาอาการป่วยโควิด -19 เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามอาการป่วยโควิด -19 ของนครชวนชื่นที่วันนี้นะครับวันที่30เมษายนลูกสาวของนครนะครับน้องไอซ์ได้แจ้งข่าวว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วโดยเขียนใน IG ว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะหลายคนทราบข่าวต่างส่งกำลังใจและแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของนครอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับนครชวนชื่นอายุ63ปีเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่12เมษายนต่อมาวันที่14เมษายนนครตรวจพบปอดเป็นฝ้านะครับจนกระทั่งวันที่20เมษายนนครเข้า ICU กระทันหันจากภาวะไตวายทางครอบครัวได้ประสานหาโรงพยาบาลเนื่องจากนครต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอาการหนักนะครับอาการนครทรงตัวมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้29เมษายนน้องไอซ์แจ้งข่าวอาการอยู่ในภาวะโคม่านะฮะเนื่องจากอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นนะฮะจนวันนี้นครจากไปอย่างสงบทางทีมข่าวพีนิวขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ